กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงพี่โชคอาจิมคะครับครับอาจารย์ครับแกงส้มแห้งที่พรีเซนต์หน่อยสิได้ฮะเดี๋ยวผมจะพรีเซนต์แบบทหารโอเคครับทหารก็พรีเซนต์อ่ะพรีเซนต์ใช่พรีเซนต์แบบทหารไม่ดีมั้งสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านครับเนี่ยผมได้ทำให้พ่อแม่ประชาชนมีความสุขนะครับก็วันนี้อยากให้ทุกคนนะครับได้มาลองกินงานที่เราได้ทำนะครับเราจะมีงบประมาณทางที่พวกเราได้จัดการซึ่งงานนี้ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลอะไรทั้งสิ้นนะครับเราก็ได้ทำให้อาจารย์ทิสาได้ลองกินไปดูว่าอาจารย์ทิสาจะมีความสุขขนาดไหนนะครับก็ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านรักเราขนาดครับจานไปมานี่ก่อนมานี่สิฉันมีความรู้สึกเหมือนขาที่มันได้คุกคามเลยไม่เอาได้ไหมอ่ะนี่แบบทหารไงแบบทหารไงอาจารย์คิดถึงใครป่าไม่คิดถึงใครมันไม่มีป่าเองไม่เอาไม่เอาเราไม่คิดลองกินลองกินเลยดีกว่าเป็นยังไงครับอาจารย์กลัวจะต้องไปกินในคุกต้องชิมนะคะก็หน้าตาก็เป็นปลานิลทอดแล้วก็แกงส้มแห้งแห้งปากแกปานินผมเอาเพเซฟนะกินปานินก่อนจริงๆนะคุณหยิบน้ำพริกแกงอันแรกก็ใช่นะเป็นน้ำพริกแกงเหลืองแกงเหลืองแกงเหมือนแกงใต้ใช่เสร็จแล้วก็มาใส่น้ำพริกแกงส้มอีกแล้วก็ไม่ว่ากันก็เธอใส่แต่จิ๊กโฉไม่ได้ใส่นะแกงจิ๊กโฉก็ใส่น้ำมะขามเปียกมันไม่เห็นนะครับอันไหนเป็นมะขามเปียกบากวางติดตรงนั้นถ้วยเบลอเลยหน้าตาเหมือนกันมากเลยบางทีเหมือนน้ำบ๊วยด้วยบางอันผมว่าความโอเคของมันคือมันแห้งแล้วก็มันน้อยแล้วก็คือมันไม่ดูรสชาติอะไรเลยครับถ้ามันเป็นน้ำเนี่ยน่าจะแย่กว่านี้ฮะแครอทก็ไม่สุกดอกกระหล่ำก็ไม่สุกดอกกระหล่ำถ้าไม่สุกก็จะขมปลาสุกไหมฮะถ้าเสียดายปลาอยู่เนี่ยถ้าพยายามไม่กินปลาอยู่อ๋อเสียดายปลาใช่ไหมใช่กินได้แค่ปลาอย่างอื่นกินไม่ได้เลยอ่ะอ่ะครับผลการตัดสินกินได้หรือกินไม่ได้ครับอาจารย์ก็พอได้นะอาจารย์เฮ้ย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 กินไม่ได้ค่ะไม่เป็นแกงส้มแห้งเพราะผักไม่สุกและไม่มีน้ำมะขามเปียกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแกงส้มอันนี้ไม่ได้ผิดกฎอันนี้กลายเป็นผัดผักแบบธรรมดาไม่เป็นไรอาจารย์ทิสสับมีของปลอบใจถึงแม้ว่าจะกินไม่ลงก็ไม่เป็นไรอาจารย์มีผลิตภัณฑ์ไข่ของ KCF มอบให้ไม่มีอะไรก็ไข่เค็มก็ได้ไข่ต้มก็ได้ง่ายกว่าทำแบบนี้อย่าทำเลยนะคุณผู้ชมนะครับผมและช่วงหน้าจะนี่สามีเมนูให้พี่โจคนรับประทานนะคุณผู้ชมกับเมนูไส้กรอกอีสานหลนไข่แดงเข้มก็เห็นพวกมังคทายกอ่ะเวลาเขาเทสใหม่อโล1 2 3 4 5อโลอโลฉันไม่กระแทกแบบนั้นหรอกแล้วอาจารย์ทำยังไงอมใหม่อมใหม่อมใหม่อมไปเลยนะเฮ้ฮินสบรักกันมาสครอมยามาทรอมมังเพรนสกมีอาพิงพร้อมมองสตรอมมังเพรนเพรนมันจะสกเรียมยังเตรียมยังเพรนมองก็พร้อมเอาเพรนอุสเดียเรียมเพรนเป็นไงฮะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูเกี๊ยวผัดไทยหมูกรอบมาให้ลองชิมกันค่ะวิธีทำเกี๊ยวหมูใส่เนื้อหมูบดมันหมูบดต้นหอมซอยซอสปรุงรสซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายพริกไทยขาวป่นและน้ำมันงาลงในภาชนะคลุกเคล้าให้เข้ากันนำเข้าตู้เย็นประมาณ30นาทีเตรียมไว้ตักส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงบนแผ่นเกี๊ยวจากนั้นห่อแผ่นเกี๊ยวให้เป็นทรงสวยงามทำจนได้ปริมาณตามต้องการใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้น20เซนติเมตรกาหัวมะลายนำขึ้นตั้งไฟแล้วต้มจนน้ำเดือดนำเกี๊ยวหมูลงต้มจนเกี๊ยวสุกลอยแล้วตักขึ้นใส่ลงในภาชนะเติมน้ำมันพืชคลุกเคล้าเพื่อไม่ให้เกี๊ยวติดกันเตรียมไว้วิธีทำผัดไทยหมูกรอบใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักกาหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายเปิดไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยไชโป๊หวานผัดให้เข้ากันตามด้วยเต้าหู้เหลืองและกุ้งแห้งผัดให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ลงยีพอแตกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกผัดให้เข้ากัน
ใส่หมูกรอบถั่วงอกและใบกุ้ยช่ายผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดเกี๊ยวหมูลงในจานเสิร์ฟตักผัดไทยหมูกรอบใส่ด้านบนรับประทานคู่กับต้นกุ้ยช่ายถั่วงอกดิบมะนาวพริกป่นและถั่วลิสงคั่วป่นไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ